ตั้งสินสอดนะครับคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะตั้งนะครับราคาสินสอดแต่ลูกสาวเนี่ยเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่ที่พอดีพอเหมาะมดนะครับเหมาะสมนะครับและก็เท่าไหร่ที่เป็นตามแบบأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความสลามัตรอห์มัตสันติสุขจงมีแด่พ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมรับฟังรายการอุสรตีจันนตีครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันนะครับในทุกค่ำคืนนะครับวันศุกร์ค่ำลงนะครับผมอาจารย์รอมฎอนฮะซามอนะครับร่วมด้วยดร.อิลยาสซิดะนะครับจะมาพบปะพ่อแม่พี่น้องนะครับแนะนำตัซกิเราะห์ตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของแนวทางการใช้ชีวิตคู่นะครับการสร้างครอบครัวสันติสุขการสร้างครอบครัวเปี่ยมสุขการสร้างครอบครัวแบบฉบับสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุในอัลกุรอานุลกะรีมและก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําเป็นแบบอย่างตลอดจนได้ถูกบันทึกในหะดีษกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานะครับติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมรับฟังมาร่วมอธิบายในส่วนของหะดีษและก็บทในเรียนนะครับในวิชาฟิกฮุลอุสเราะห์ได้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้สัปดาห์นี้ EP ที่11เราก็นะครับได้นะรับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีโอกาสมาพบปะพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนึงในค่ำคืนนี้นะครับนะตลอดจนนะครับพี่น้องผู้ร่วมรับฟังนะครับทาง Facebook Live นะทางเพจของมูลนิธินะครับวิทยาทานนะครับมูลนิธิวิทยาทานแล้วก็เราจะนะครับมีลิงก์สัญญาณไปยังสถานีวิทยุริชาละนะครับเพื่อให้เป็นช่องทางในการที่จะกระจายนะครับในส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับของรายการนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้รวมรับฟังรับชมให้ได้นะครับรับฟังและก็เข้าถึงในทุกช่องทางนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็เพื่อให้เป็นวิทยาทานแด่นะครับผู้ร่วมรับฟังและก็ผู้ร่วมบรรยายนะครับด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาสำหรับค่ำคืนนี้ผมกับดร.อิลยาสนะครับต่อจากความเดิมที่แล้วนะครับในเรื่องของการตั้งสินสอดนะครับคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะตั้งนะครับราคาสินสอดแต่ลูกสาวเนี่ยเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่ที่พอดีพอเหมาะมดนะครับเหมาะสมนะครับและก็เท่าไหร่ที่เป็นตามแบบฉบับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาคุลาฟะอัรรอชิดีนนะครับที่บรรดาลูกๆของท่านนะครับคราวสาวกซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ตั้งนะครับราคาสินสอดของลูกสาวตัวเองเราได้เรียนผ่านไปเมื่อ EP ที่10นะครับนะสำหรับค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเรามาต่อในส่วนของ EP ที่11นะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาในเรื่องของนะสิ่งที่นะห้ามสำหรับสตรีนะครับสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับสตรีในการแต่งงานนะครับหมายถึงว่ามีข้อห้ามนะสตรีประเภทใดสตรีนี้นะครับที่เข้าข่ายข้อห้ามนะรู้ว่าสิ่งที่ไม่สมควรนะครับสำหรับคนที่เป็นสุภาพสตรีอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาในค่ำคืนนี้เราจะมาฟังหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อธิบายนะครับจากวิชาฟิกฮุลอุสเราะห์นะครับโดยดร.อิลยาสซิดะห์นะครับซึ่งจะเป็นผู้อธิบายแล้วก็ผมจะได้สรุป
แล้วก็ทำความเข้าใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ถนัดในส่วนของภาษาไทยอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับฟะลิตฟัดดัลมัชกูรอดร.อิลยาสอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมอัลลอฮุมมะลาซะห์ละอิลลามะจะอัลตะฮูซะห์ลาวะอันตะตะจะอัลุลฮะซนะอิซาจิตะซะห์ลาอัลลอฮุมมะอัลลิมนามะยันฟะอูนาวะนฟะอ์นาบิมาอัลลัมตะนาร็อบบะนาซิดนาอิลมะวะรซุกนาฟะฮ์มาอะลัลลอฮิตะวะกัลนาربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Ya sidang Pak Minat dan sidang penonton dan sidang akhwat dan akhwat saudari dan saudara dan saudari yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita pada EP ini insyaAllah akan berbicara tentang perempuan-perempuan yang diharamkan nikah dengannya. Di sana dah kita sudah azam, kata kita nak berkahwin, kita nak menjagakan diri kita, kita nak menyelamatkan diri kita daripada bimbing takut jatuh oleh lubang, zina atau dalam maksiat, maka kita azam untuk kita nak berkahwin. Maka di sana ada perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya, maka dinamakan dalam bahasa Arab al-muharramatu zawajuhunna minan nisa. Perempuan-perempuan yang diharamkan kita berkahwin dengannya. Maka Al-Quran telah sebut, Allah SWT telah sebut dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai pada 24. Tuhailah kita kalau dah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila harimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. Ya, sedangkan dikasih dari ayat ini kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dengan cara laik lah. Dan satu ayat dalam surah An-Nisa ni berkenaan dengan perempuan yang diharamkan kita berkahwin dengannya, maka tidak sah kita nak pergi akad ke atas mereka, nak pergi tunai dengan mereka. Maka di sini kita mari huraikan dengan cara laik sedikit. Karena bila kita baca ayat saja, nanti kita tu balik terjemuh sekadar yang kita dapat dari ayat ni. Tetapi di sana kita yang dimudah lagi, kita akan kita akan bagi kepada sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan tu harre ke atas seorang lelaki ni. Maka harre di sini tu imma harre muabbadan, harre tak boleh nikah selama-lamanya, talak ciwit atau manata sepanjang masa, dan kadang-kadang imma tahriman muaqqatan, kadang-kadang harre harre sementara. Jadi kita bagi dua insya-Allah. Jadi perempuan ni ada dua. Pertama kali harre abadi, harre semata-mata, harre selama-lamanya. Gulungan yang kedua, harre sementara, muakkad. Oleh itu, mana kata harre yang muakkad ni, mana kata bila hilal sebab tu, hilal sebab yang menjadikan harre tu, maka boleh kita nikah dengan dia lah. Kita panggil tahu ni, harre ke apa ni? Harre dan harre muakkad. Ada pun harre muabbad ni, mana tahu, tak kira. Asal dia jadi berada dalam gulungnya tertentu, gulungnya ni harai selama-lamanya. Oleh itu, kita mari tengok siapakah perempuan yang diharaikan. Kita bagi dua lah, perempuan yang diharaikan selama-lamanya, yang kedua perempuan yang diharamkan sementara atau syuakrah.
Nah, di situ kita mari tengok sebab apakah perempuan ini diharamkan kita berkahwin dengannya selama-lamanya. Pertamanya dengan sebab nasab. Dengan sebab keturunan. Yang kedua dengan sebab ar-ridha' atau ar-radha', dengan sebab nyusu. Dan yang ketiga dengan sebab al-musaharah, dengan sebab kita tu kahwin dengan seorang daripada anggota mereka atau daripada waris-waris mereka atau daripada anak mereka, menyebabkan baik kata sebab kita ada nikah dengan salah seorang daripada mereka tu, menyebabkan orang lahir bagi kita, balik-balik isteri kita tu. Nanti kita mai kecek bagi kata musaharah, dengan sebab kita nikah dengan seorang daripada keluarga tu, menyebabkan orang lain sakut dengan dia tu, haram bagi kita. Nanti insyaAllah kita mai sebut insyaAllah. Dan di antara sebab haram tu iaitu al-mula'anah. Apa al-mula'anah? Iaitu kata kita tu bersumpah. Misalnya mula'anah ni mana kata kita tuduh kata dia tu zina. Kenapa tu? Dengan sekian-sekian, dengan adanya laktan sekian-sekian, kita bersumpah kata dia tu zina. Kemudian perempuan ni pula dia nak jawab, dia nak panggil dia tu mula'anah juga, dia bersumpah kata dia dok. Siapa setara mula'anah, siapa sampai pada peringkat Muhammad mula'anah ni, mana tu tak sah lah nikah dengan dia tu. Ya, saudara dikasih. Itu pak sebab yang menyebabkan apa? Haram selama-lamanya. Ya, pertama kali dengan sebab nasab dan daging darah. Yang kedua, keturunan lah. Daging darah dan keturunan. Yang kedua, dengan sebab menyusu. Menyebabkan haram dia tu dengan kita. Yang ketiga, dengan sebab musaharah. Dengan sebab kita berkahwin dengan salah seorang anggota atau salah seorang daripada keluarga isteri kita tu. Mana kata usaha seorang perempuan tu dia kepak dengan sebab mula'anah. Oleh itu kita mari tengok dengan cara detail insyaAllah. Siapakah yang diharamkan berkahwin dengannya dengan sebab nasab? Maka dalam ayat ni 7 orang. Dalam ayat ni 7 orang dengan sebab nasab keturunan tu. Pertama kali ummahatukum, ibu kita, mak kita. Yang kedua, banatukum, anak perempuan kita. Yang ketiga, akhawatukum, adik perempuan atau saudari perempuan kita. Yang keempat, ammatukum, mak saudara balik ayah. Dan khalatukum, mak saudara balik mak kita. Mana kata adik mak kita ke kakak mak kita ke? Ammatukum, adik ayah kita ke? Mak ayah kita ke? Wa banatul akhi, anak saudara kita, anak perempuan dan adik kita, anak perempuan kakak kita. Wa banatul ukhti, anak perempuan kakak tina kita, adik tina kita. Itu tak boleh. Itu 7 golongan yang diharamkan kita kahwin dengannya dengan sebab apa? Sebab keturunan itu. Maka sebut tadi tu satu siapa? Satu al-ummahat, mak kita tu. Maka siapakah mak kita? Siapakah ummahat? Ialah tiap-tiap perempuan yang melahirkan kita. Tiap-tiap perempuan yang melahirkan kita. Masuk ummahat ni. Maka kullu unsa laha alaika wiladah. Tiap-tiap orang perempuan yang melahirkan kamu. Maka masuk di situ siapa? Mak kita. Dan mak kita atau ibu kita. Wajadatuha, tok mak kita atau tok mama kita. Tak boleh kita nak apa? Tak boleh kita nak. Tak boleh kita nak apa? Tak boleh kita nak kahwin dengan dia. Mak kita, mak kita, dan mak kepada mak kita. Mana kata mak kita tak boleh dan tok mak kita pun tak boleh juga. Tok tino tu. Dan begitu juga masuk juga apa? Ummul abi. Wa jami'a jaddati. Mak ayah kita tak boleh kita nikah. Jadi tok kita lah. Dan tok tina ayah kita pun tak boleh juga. Dan wa in alau, walaupun kau naik, kau atas tu tak boleh juga, saudara dikasih.
Yang kedua pula, ini yang diharamkan, dengan nasab ini. Pertama dari ibu, yang kedua banat, anak perempuan kita. Gapo kau tak arif banat? Ialah kullu unsa laka alaiha wiladah. Tiap-tiap perempuan yang melahirkan oleh isteri kita, maknanya benih kita tu ada. Maknanya itu anak kita. Anak tina kita. Maka maksudnya anak perempuan kita. Lepas tu anak tina kita. Cucu kita. Nah, begitu juga anak perempuan, anak yatim kita. Dan anak perempuan, anak yatim kita. Jadi, cucu kita wa in mahda batu wa in nazalna. Batu khatu cucu tina kita tak boleh. Cicit tina kita tak boleh. Tak pakai sup. Jadi tadi mak kita siapa naik. Naik ke atas pun tak boleh. Dan ni anak tina kita turun ke bawah pun tak boleh. Anak tina kita, anak-anak tina kita, anak perempuan, anak yatim kita, cucu dan cucu kita lah. Cicit. Siapa pakai kau turun tu tak boleh laka kita nikah dengan dia tu. Nah, ni yang kedua. Nah. Nampak tu? Kemudian yang ketiga, akhawat. Yang ketiga ni iaitu saudari kita. Nah, siapakah ukhtu kita atau ukhti kita, tiap-tiap perempuan yang baik kata yang baik kata sama daging darah pada asal fi aslaika, pada apa, pada asal mata daging darah yang sama, baiklah kita semua misalnya atau kita tu sepok. Misalnya kita katanya adik kita daripada mak kita, daripada pak kita. Kadang-kadang adik kita daripada mak lain. Nampak tu? Kadang-kadang adik kita daripada pak lain. Bagi kata daging darah kita tu. Bagi kata maksudnya al-ukhtu syaqiqah. Saudari kita hak semak sepak. Lepas tu adik atau saudari kita sepak. Nampak tu? Saudari kita semuk. Anak kata masuk tu. Perempuan tu tak boleh. Adik kita daripada pok lain tak boleh nikah. Adik kita daripada mak lain tak boleh nikah. Dan dia kata harre abadi. Nampak tu? Yang keempat pula. Al-ammat. Ammatikum. Mak saudara kita. Siapakah al-ammah? Kullu unsa syarakat abaka au jadduka fi aslaihi. Tiap-tiap perempuan yang sekali dengan sekali dengan ayah kamu. Adik ayah kita. Kakak ayah kita. Nampak tu? Atau sakut dengan tok kita. Mana kata? Adik tok kita. Kakak tok kita. Nampak tu? Atau salah satu daripada dua-dua tu. Tak kira lah. Balik jihad, balik pihak mak kita ke, okay? Balik bapak kita ke, okay? Tak boleh. Maka, kadang-kadang mak kita tu, kadang-kadang mak saudara kita tu daripada belah mak kita. Maka dia agak apa saudara saudara ayah atau saudara ayah mak kita. Atau dia tu saudari mak kita, tak boleh. Jadi ukhtu jaddika min jihatil um, tak boleh. Mana tu kakak atau adik tok kita sebelah sebelah mak pun tak boleh juga. Ni mana kata dia Islam ni dia lah situ. Adapun al-khalat. Yang kelima pula, khalat. Khalat ni, lihat. Tiap-tiap unsa, tiap-tiap perempuan yang telah sama dengan siapa? Dengan sebelah balik mak kita. Adik tina mak kita, tak boleh kita nikah. Kakak tina mak kita, tak boleh kita nikah. Atau adik tina tok kita, tak boleh. Kakak tina tok kita, tak boleh.
Nampak tu tak kira lah kalau ada jadah tu sebelah balik mok. Tak boleh ikut. Dah, sebelah balik pok tak boleh ikut. Dah, kalau kalau gitu dah. Apa yang kata? Di situ tu tidak boleh hara kita apa kita nikah situ. Yang kena pula anak banatul akhi. Banatul akhi maknanya tu anak saudara kita, anak adik yang kata kita. Anak dah abah kita. Kullu unsa li akhika alayka alayha wilada. Tiap-tiap dah perempuan yang apa tu? Yang apa yang kata benih dia tu daripada adik kita atau kakak atau abah kita. Nah, itu tak boleh. Tak kira lah. Nah, adik kita mari sebelah mana? Adik kita, adik ayah mana tu adik kita hak sepok sibu sebapok. Dah mana tu semok sepok atau dah adik kita dengan mok lain ke atau adik kita dengan pok lain. Nah, itu pun dah tak boleh ikut saudara dikasih. Begitu juga banatul ukhti. Gapo dia? Iaitu anak perempuan dari kita. Anak perempuan adik tina kita. Nah, anak perempuan kakak tina kita pun sama juga. Tak kira lah. Dia semok sepok atau sepok atau semok. Nah, dengan bahasa kita yang mudah. Nah, oleh itu, dah ini di antara hak harre ke apa? Hak harre abadi. Mu'abbad. Dengan sebab apa? Dengan sebab nasab. Yang kedua pula. Yang diharamkan dengan sebab musaharah. Yang diharamkan dengan sebab apa? Jadi apa? Jadi wari. Jadi kawan kerabat kita dengan sebab kita nikah. Kalau kita tak nikah tu tak apa lagi. Misalnya, nah, mak kita, adik bini kita, kakak bini, maaf, nah, mak bini kita atau adik, nah, adik dia, adik bini kita, adik perempuan hak kita nak nikah dengan dia tu lah. Kakak perempuan hak kita nak nikah dengan dia lah. Dia tak nikah lagi dengan bini kita boleh lah. Tetapi bila kita nikah dah, jadi katup itu habis. Nah, jadi bang kata, dah. Hak ni, ada. Dah, ada bang kata, ada yang, dah, bang kata jadi hari abadi. Situ tu. Dengan sebab musaharah. Seperti mana? Dah, wal muharramatu bil musaharah arba'. Dan perempuan yang diharamkan kahwin dengan dia dengan sebab kita tu ikat. Nah, ikat dengan dia atau kita berkahwin dengan dia. Nah, iaitu empat sumo, tiga gulungnya ni muharramat di mujarradil aqdi. Tiga perempuan ni sekadar kita nikah pun nah, maka dah, gini kau pun dengan bini kita, dia tu jadi haram tu dah. Ini tiga orang. Tiga golongan. Dan yang keempat tu, semua empat dah. Tiga ni sekadar kita gini kau, akad nikah pun haram tu dah. Jadi orang lain tu, jadi sakut dengan dia tu haram bagi kita dah. Dan seorang lagi tu, nah, diharamkan bila? Bila kita nikah, kita tidur. Kita setubuh. Kalau kata kita nikah saja tak setubuh lagi, ada akad lagi. Jadi semua apa tu? Semua empat. Tiga ni sekadar kita nikah pun ada haram ludah. Yang keempat ni, kita nikah serta kita tidur. Kalau tak tidur lagi, mana tu? Boleh. Dan boleh kita kita nak nikah dengan dia. Dengan sebab kita apa? Kita mari tinggal bini kita lah. Boleh itu kita mari tengok dengan cara detail insyaAllah. Maka, orang atau perempuan yang diharamkan tiga golongan tu diharamkan dengan sebab kita nikah akad nikah pak tu qabil tu nikah ha lok dah katuk mana tu katuk itu dah tak boleh bertepus kat aku dah. Siapa zaujatul ab apa tu mana kata bini ayah kita isteri ayah kita. Mana tu perempuan hak ni adik hak belum jadi hak belum jadi bini pada ayah kita tu. Kalau ayah kita tak nak nikah dengan dia, kita gini nikah dia boleh. Tetapi bila ayah kita gini nikah dia pun maka gini nikah tak kira tidur tak tidur. Artinya gini nikah ke akad nikah qabil tu nikah. Maka perempuan ni haram dah bagi kita. Nampak tu?
maka diharamkan bagi anak bagi anak lelaki nak kahwinkan siapa? Nak berkahwin dengan apa? Dengan isteri ayah dia. Dengan mujarrad al-aqdi, sekadar akad nikah pun haram dah. Ini perempuan mula-mula. Jadi dia tu jadi musaharah. Jadi dengan sebab nikah, pia genikah ya pak kita, genikah dengan dia. Jadi mak kita lah. Jadi mak tinggi kita lah, maka diharamkan bagi kita. Ya saudara dikasih. Mana dalil dia? Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kamu menikah mereka yang dikahwin oleh ayah kita. Maka itu tak tidak apa, tidak harus. Nah. Maka di sini kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala larang seorang tu nikah seorang perempuan yang telah dinikahkan oleh ayah kita. Nampak tu? Nah, saudara dikasih. Yang kedua pula, ibu pada isteri kita, mak bini kita. Mak bini kita mana tak? Mak bini kita, tok bini kita, tina tu lah. Nah, tak kira lah, tok balik. Nah, balik mak bini kita, tok balik mak. Nah, ayah. Dan ayah bini kita. Wa in alat. Ke mana tu? Ke atas. Misalnya kita genikah pup. Dengan siapa? Genikah pup dengan bini kita. Dan qabil tu nikahaha. Mak dia tu Allah dah. Haral dah. Tuk dia tu haral dah. Tuk dia mana tahu mak pada mak dia. Atau mak pada ayah dia haral dah. Ni mengerti Islam dia yang mari pup. Buatan nikah dengan anak pup. Mak haral dah. Nah, mantap diharamkan bagi seorang nak kahwinkan dengan siapa? Dengan ibu atau mak isteri dengan sebab apa? Sebab dia sekadar gi akad nikah pun tidur tak tidur tak ada cara, tak ada kira situ. Sekadar gi nikah pak gi akad pun, maka dari segi jumhur ahli ilmi itu mak dia terjadi haram dah. Sebab itulah wa ummahatu nisaikum. Nah, saudara dikasih. Nah, maka di situ tu tidak dengan syarat kena tidur dulu. Sekadar akad nikah pun mutlak dah. Haram dah. Tak ada kata kena setubuh dah tu syarat gi kepada apa? Pada kalau kita nikah dengan mak, lepas tu kita tak ada tidur dengan dia. Boleh kita cerai mak, kita mari nikah dengan anak. Lepas tu nanti kita kecek insya-Allah. Nah. Yang ketiga pula. Siapa? Seorang perempuan ni siapa? Isteri kepada anak kita. Isteri kepada siapa? Isteri anak kita. Yang daripada sulbi kita. Yang daripada darah kita. Yang benih. Daripada benih kita. Benih kita sendiri. Maka, bila anak kita ginikah dengan dia, pup. Ginikah dengan dia seorang perempuan itu, pup. Orang perempuan itu jadi natu kita lah. Nah, jadi natu kita. Bila jadi natu kita tu, anak-anak kita nikah dengan dia, dia tu haram kepada kita. Haram bagi kita. Kalau anak kita tak nikah dengan dia, alah, boleh nikah. Tetapi, anak kita pergi nikah dengan dia, dengan sebab nikah tu, nah, maka perempuan ni haram bagi kita. Nah, selama-lamanya. Nampak tu? Watashmalu ibnu ibnihi wa ibnu bintihi. Masuk juga berkenaan dengan cucu dia. Mana kata? Anak siapa? Anak-anak dia. Mana kata? Anak perempuan, cucu dia. Saat ni anak perempuan atau saat ni siapa? Saat ni bini anak dia. Lepas tu kalau tu beri anak pula. Dia kata ibnu ibnihi. Anak tu, cucu dia tu, kalau dia nikah dengan perempuan, jadi apa tu? Cucu tu jadi natu. Cucu deh, mana tak bini cucu kita. Tak boleh juga. Tak kira lah balik atas balik tina tu, tak boleh dua. Pengata wa'in nazal. Sebab itulah, wa halailu abna'ikumul ladhina min aslabikum. Mana kata, walaupun dia cerai dah, dia duduk sekali tu memang lah. Nah, bang kata halail, mana kata dia cerai apa? Nah, tak boleh kita nak nikah dengan dia apa? Bekah.
Dah, bekas natu kita. Bekas bining anak kita. Tak boleh. Kita nak mata haram apa. Dah, selagi dikasih. Nampak tu? Begitu juga. Pak kata, isteri. Dah, isteri anak nyusu. Misalnya, anak tu, budak yatim tu, mai nyusu dengan bini kita. Kalau budak yatim tu, kena nikah dengan seorang perempuan. Dah, maka, dah, bini dia tu, bini anak pera kita tu, anak-anak apa, anak-anak menyusu kita pun, tak boleh juga. Mengata, alladzina min aslabiku. Nampak tu? Ni. Mana kata? Siapa mari menyusu dengan bini kita? Nah. Maka, diharamkan. Lepas itulah, dah, yuhramu minar rida, ma yuhramu minar nasab. Jadi, supaya daging darah kita dah. Min aslabiku. Nah, ini mana kata tiga gulungnya. Dia ingat malak dah. Pertama, isteri ayah kita. Tak boleh kita nikah. Sekadar dia akad nikah, maka haram daripada kita. Yang kedua, ibu isteri kita. Nah, dan tuk-tuk dia naik ke atas. Yang ketiga, siapa? Yang ketiga, iaitu bini anak kita. Ke bawah. Nah, ini. Mereka kata ni tak sakut dengan kena masuk. Masuk dulu, kena setubuh dulu, kena kapal dulu, tak ada. Dan yang keempat ni, siapakah yang yang diharamkan selepas pada setubuh? Mana tahu, kalaulah dia tu nikah. Kalau dia tu nikah dengan seorang perempuan, kemudian dia pergi cerai dia. Dia pergi cerai. Tak ada tidur lagi. Dia nak nikah dengan anak perempuan itu boleh tak? Itu boleh. Nah, sebab tu panggil tu, ibnatu zaujah. Nampak tu? Anak kepada siapa? Anak kepada isteri kita. Misalnya kita pergi nikah dengan seorang perempuan yang dia tu ada anak tino. Nampak tu? Tu lelaki yang mati ke atau lelaki cerai ke, artinya dia ada anak tino. Bila kita nikah dengan dia tu, maka kita tak tidur dengan perempuan tu. Lepas tu kita rasa kenal pada anak dia. Atau mak dia nampak kalau rasa dah, anak dia tak nak nikah, nyanyi pada anak dia. Kalau gitu, dia sanggup salaksi. Sanggup bunuh diri, dia suruh nikah dengan anak dia. Boleh? Syarat kita yang tidur dah dengan dia. Nah, maka di sini dinamakan Rabibah. Maka tidak diharamkan. Dah, diharamkan malaikat selepas pada kita tidur dengan mak dia. Kita setubuh dengan mak dia. Kalau kita tak tidur dengan mak dia, maka nah, itu kita cerai mak dia, kita nikah dengan dia, itu halal. Dan panggil tu, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Nampak tu? Jadi, fahre perempuan yang, nampak, yang kita telah tidur dengan ibu dia. Subuh dengan ibu dia, maka dia tahre. فَإِنْ لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Kalau kita tak tidur dengan dia, فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ. Maka tidak menjadi masalah. Kita nak cerai dia, nak menikah dengan dia pula. Selagi dikasih. Nah, oleh itu, ini dengan sebab apa tu? Dengan sebab sihir. Nah, yang mana kita boleh bagi kepada siapa? Pada peminat di Malining, dan saya nak serah kepada Syekh Ramadan pula. Maka dipersilakan. Jazakallah khairan. Khairan jazak. Dr. Ilyas. Kapti. Tam คืน นี้ Dr. Ilyas ได้ อธิบาย โดย ละเอียด นะ ครับ ใน เรื่อง ของ สตรี ที่ เรา ห้าม นิกะห์ ด้วย นะ ครับ ใน Surah An-Nisa อายะห์ ที่ 22 นะ ครับ ถึง 24 นะ ครับ อินชาอัลลอฮ์ ตะอาลา ถ้า เรา มี ตัฟซีร นะ ครับ ที่ เป็น แปล เป็น ภาษา ไทย นะ ครับ เรา สามารถ ที่ จะ เปิด ดู แล้ว ก็ ศึกษา ใน ราย ละเอียด ตรง นั้น ได้ นะ ครับ ก็ อินชาอัลลอฮ์ อัลฮัมดุลิลละห์ ผม จะ อธิบาย ใน ส่วน ที่ Dr. Ilyas ได้ tafsir และก็อธิบายในส่วนของอายะห์นี้นะครับในซูเราะห์ตุนนิสาอายะห์ที่22นะครับการห้ามนะห้ามผู้ชายเนี่ยนะครับจะแต่งงานกับผู้หญิงนะครับโดยที่มีคุณลักษณะ4ประการนะครับ4ประการ1ก็คือว่าผู้หญิงนะครับที่เป็นสายเลือดนะครับเป็นนสับนะที่เป็นสายเลือดเนี่ยนะเราจะห้ามแต่งงานกับผู้หญิงที่สายเลือดเดียวกันนี้คือห้ามตลอดเลยนะครับหัวข้อของเราในค่ำคืนนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามนะสิ่งที่เรา
ไม่สามารถที่จะนิกะห์กับผู้หญิงได้เนี่ยคือผู้หญิงที่ต้องห้ามนิกะห์กับเราเนี่ยมี2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือนะมุอัคกอดนะคือห้ามแต่งชั่วคราวนะครับแล้วก็มุอับบัดก็คือห้ามแต่งตลอดกาลเลยนะครับหนึ่งในมุอับบัดนะครับที่เราห้ามนะเราห้ามแต่งงานกับผู้หญิงลักษณะอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่าอะไรมาจากสายเลือดเดียวกันนะมาจากสายเลือดเดียวกันในที่นี้นะครับดร. อิลาสได้อธิบายก็คือแม่นะนะเราจะแต่งงานกับแม่นี่ก็ไม่ได้นะครับซุบฮานัลลอฮ์ศาสนาอิสลามเนี่ยเจาะจงระบุโดยละเอียดนะครับทุกเงื่อนไขและก็ทุกข้อเลยนะครับว่าผู้หญิงคนไหนที่เรานิกะห์ได้ผู้หญิงคนไหนที่เราห้ามนิกะห์แต่งงานนะครับหนึ่งนะครับที่ผมบอกก็คือคุณแม่ของเราลูกสาวนะก็ไม่ได้พี่สาวน้องสาวก็ไม่ได้นะนะครับนะสาวก็ไม่ได้นะครับทั้งฝ่ายแม่นะครับหรือฝ่ายคุณพ่อนี่ก็ไม่ได้หลานก็ไม่ได้นะเป็นหลานสาวของเราเนี่ยก็ไม่ได้นะครับลูกของลูกของน้องชายเรานะครับที่เป็นผู้หญิงหรือว่าลูกของลูกน้องสาวเรานะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยลงไปนี่ก็คือไม่ได้ห้ามมุอับบัดตลอดเลยยังไงก็ห้ามอัลลอฮฺอักบัรอิสลามเป็นศาสนาที่คลีนนะครับเป็นศาสนาที่สะอาดตัวฮูรุชัตรุลอีมานในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่เราได้ปฏิบัตินะครับไม่ว่าสะอาดทางกายจิตใจที่อยู่อาศัยนะครับล้วนแต่นะเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยสั่งใช้ให้เราดูแลเรื่องของความสะอาดแต่ในเรื่องของการนิกะห์ก็เหมือนกันเพราะอะไรนะครับถ้าอิสลามเนี่ยห้ามนะเราเนี่ยนิกะห์มั่วปะปนมั่วนะครับโดยที่ไม่รู้จักนะครับสายเลือดเชื้อนะครับเชื้อไขเนี่ยถ้าเราแต่งงานแบบมั่วเนี่ยนะบิลลาฮิมินดาลิกเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามนะห้ามตั้งแต่ 1,400 กว่าปีแล้วเพราะมันเคยมีปรากฏนะครับโดยที่ยาฮิลียะสมัยยุคมืดนะก็ยุคอัธรรมสมัยก่อนเนี่ยยุคยาฮิลยุคคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะแต่งงานกันมั่วนะครับนะแต่งงานกับแม่ตัวเองแต่งงานกับน้องสาวตัวเองแต่งงานกับลูกหลานตัวเองนะครับซึ่งไม่มีขอบเขตในตรงนั้นนะนั่นคือยุคของญาฮิลียะห์ยุคมืดแต่อิสลามเนี่ยกลับมาเนี่ยมาสอนในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะเพื่อที่จะให้คนที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ชายเนี่ยให้รู้ขอบเขตบ้างว่าผู้หญิงคนไหนนะครับที่เรานิกะห์ได้แล้วก็ผู้หญิงคนไหนที่ห้ามนิกะห์กับเราเด็ดขาดข้อที่1ก็คือผู้หญิงที่มาทางสายเลือดก็คือนะซับนะที่ผมกล่าวไปนะครับ7จําพวกเมื่อสักครู่นะครับข้อที่2นะครับในเรื่องของรอฎออะห์นะครับลูกนะหรือว่าลูกเลี้ยงนะครับแม่นมนะเราลูกนะครับที่ดูดนมภรรยาของเราคือลูกเลี้ยงของภรรยาของเราที่ทานนมของภรรยาของเรานะครับก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นลูกของเรานะรอฎออะห์นะคือเรานะให้นมนะจนกระทั่งว่านะครับการให้นมเนี่ยครับจนอิ่มนะครับจนอิ่มนะ3ครั้งนะถึง5ครั้งนะครับเป็นคีลาฟแต่ของรอเจห์เนี่ยก็คือ5ครั้งอิ่มนะครับกินนมจนอิ่ม5ครั้งถือว่าเป็นรอฎออะห์แล้วถ้าเป็นลูกสาวนะครับนะผู้หญิงนะครับลูกรอฎออะห์หรือว่าลูกที่ภรรยาของเราเลี้ยงเนี่ยนะครับกินนมภรรยาเราเนี่ยเราก็แต่งงานกับลูกเลี้ยงไม่ได้หลานนะครับแล้วเขาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกลูกสาวแต่งงานก็ได้ลูกสาวต่อเราก็จะนิกะห์ไม่ได้นะครับหรือนะพี่น้องนะพี่น้องของเราในสายเลือดนะแต่อีกพี่น้องนึงก็คือพี่น้องแม่นมเดียวกันนะก็นิกะห์กันไม่ได้นะครับก็ถือว่านะซับนะครับหรือว่าสายเลือดเดียวกันคือไม่ได้นะครับจนกระทั่งนะลงไปนะครับทีนี้หลานสาวนะก็ไม่ได้นะพี่สาวนะครับพี่สาวน้องสาวพ่อแม่เดียวกันหรือต่างพ่อแม่นะครับอิสลามเนี่ยนะครับครอบครัวของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เรามีพี่น้องต่างมารดาหรือว่าต่างบิดานะครับนะบางคนก็มีพี่น้องต่างมารดาเพราะว่าพ่อเรามีภรรยาหลายคนเนี่ยทำให้เรานะครับมีพี่น้องต่างมารดาเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะก็นิกะห์เนี่ยไม่ได้นะระหว่างพี่น้องด้วยกันนี้ไม่ได้นะถ้าคุณแม่ไปมีคุณพ่อคุณใหม่แล้วก็ได้ลูกเนี่ยลูกของเรากับพ่อเลี้ยงของเราเนี่ยก็คือในทางนัสซับในทางสายเลือดเนี่ยมันก็นิกะห์ด้วย
กันไม่ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามอิสลามจำกัดนะครับขอบเขตและก็วิธีที่พึงปฏิบัติได้และก็วิธีที่ปฏิบัติไม่ได้นะครับนะว่าจะแยกแยะชัดเจนเลยว่านะพี่น้องคนไหนที่นิกะห์ได้นะครับคนไหนที่นิกะห์ไม่ได้นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือว่านะครับในส่วนของกลุ่มมุซอฮาระห์มุซอฮาระห์นี่ก็คือว่าห้ามเรานิกะห์เพราะอะไรเพราะเราได้อักัดนะครับตอบรับการนิกะห์กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสมมติเรานิกะห์กับภรรยาของเราเนี่ยครับพี่น้องภรรยาเราเนี่ยเราก็จะไปนิกะห์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีการเชื่อมนะระหว่างนะปฏิสัมพันธ์โดยการนิกะห์กับภรรยาของเรานะครับซึ่งมีน้องสาวหรือว่าพี่สาวเนี่ยเราจะไปนิกะห์ต่อนะครับไม่ได้เพราะเรานิกะห์กับพี่สาวเขาแล้วนะครับนะนั่นก็คือมุซอฮาระห์นะครับจนกระทั่งอะไรล่ะจนกระทั่งหลานสาวนะก็ไม่ได้นะครับถ้าสูงขึ้นไปนะครับนะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นแม่ยายคำว่าแม่ยายนี่ก็คือแม่ของภรรยาเนี่ยเราก็จะไปนิกะห์ไม่ได้นะครับมันก็จะไม่นิกะห์ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเรานิกะห์กับลูกสาวเขาแล้วนะครับต่อไปในส่วนของนะครับมุซอฮาระห์เนี่ยนะครับก็จะมีแยกมาอีกนะครับมุซอฮาระห์เนี่ยก็จะมีแยกมาอีกนะครับเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะครับ4หัวข้อใหญ่ๆคำว่ามุซอฮาระห์นี่คือการนิกะห์หรือว่าการที่เราได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับนะมันทำให้นะครับนัสับหรือว่าสายเลือดเนื้อเชื้อไขที่ต่อไปหลังจากนั้นนะครับมันก็ฮารอมทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นนะครับข้อที่1ก็คือภรรยาของพ่อนะภรรยาของพ่อเรานะครับนะจะมีกี่คนก็แล้วแต่ก็คืออัตโนมัติเลยนะครับนะถ้าพ่อเราไปนิกะห์แล้วเนี่ยเราจะไปนิกะห์อีกนี่ไม่ได้นะครับฮารอมนะครับข้อที่2ก็คือแม่ยายนะครับแม่ยายนะครับหรือว่าแม่ของแม่ยายเราก็ไม่ได้นี่อัตโนมัติเลยเพราะเรานิกะห์กับภรรยาของเราแม่ยายของเราเนี่ยเราก็จะไปนิกะห์ต่อไม่ได้หรือแม่ของแม่ยายก็คือนะครับในส่วนของโต๊ะสามรายโต๊ะเนี่ยนะโต๊ะผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นนะห้ามนะครับเราจะนิกะห์ตรงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือว่าภรรยาของลูกภรรยาของลูกเราเนี่ยก็คือสะใภ้เรานี่แหละนะถึงแม้ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นสะใภ้เราเนี่ยเรานิกะห์กันได้นะครับซอแต่ในเมื่อเขามานิกะห์นะครับกับลูกชายของเราแล้วนะกับเราเองนี่ก็ถือว่าฮารอมนะนิกะห์ไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเป็นเมียเป็นภรรยาของลูกนี่ไม่ได้นะจนกระทั่งนะเมียของหลานนะก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแต่งงานกับหลานเรานะครับตรงนั้นห้ามเด็ดขาดหรือแม้แต่เมียของลูกเลี้ยงลูกที่รอดออะห์นี่ก็คือลูกที่แม่นมนะครับเป็นเรามีเชื้อสายนะครับที่มีผ่านกับสายเลือดและก็เชื้อสายที่เขาใช้เรียกว่าอะไรแม่นมด้วยกันเนี่ยลูกสาวเขาหลานสาวนะที่เป็นลูกหลานของแม่นมเราเนี่ยนะครับก็ห้ามกับนี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งนั้นและก็ที่4นะครับหมวดที่4ข้อสุดท้ายนะครับในส่วนของรอฎออะห์นะครับนะคือนี่เราเรียนแค่2เรื่องนะครับเรื่องนัสับกับรอฎออะห์เท่านั้นนะครับนะดร.อิลยาห์อธิบายไปยาวพอสมควรนะครับให้ละเอียดนะครับแต่ละชุดเนี่ยนะครับในส่วนของนัสับนะผมก็กล่าวไปแล้วแล้วก็ในส่วนของรอฎออะห์เนี่ยก็มี4ข้อใหญ่ๆข้อที่4นะครับก็คือเรานะครับนิกะห์กับเรานิกะห์กับภรรยานะคนที่เป็นมีลูกติดนะเราลูกติดเขาเรียกว่าลูกติดภรรยาที่เป็นม่ายสามีตายหรือว่าสามีหย่ากันแล้วนะครับเราจะนิกะห์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกติดก็คือลูกสาวติดมาด้วยกับภรรยากับสามีคนเก่าเนี่ยนะครับถ้าเรานิกะห์กับแม่ของเด็กแล้วเนี่ยนะครับเราก็ฮารอมอัตโนมัติเลยกับลูกสาวเขานะในกรณีที่ว่านิกะห์ปุ๊บแต่ต้องหลับนอนด้วยกันนะครับเพราะถ้าเรานิกะห์แล้วร่วมหลับนอนกับภรรยาของเราเนี่ยนะครับลูกที่ติดมากับแม่เนี่ยก็ฮารอมสำหรับเราแต่ถ้าเรานิกะห์กับแม่เขาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนนะครับและก็เราหย่า
นะเราอย่าแม่นะแม่ของเด็กสาวคนนี้นะหรือว่าคุณแม่เขาเนี่ยนะขอหลีกทางนะครับให้กับเราเพื่อที่จะให้เราไปแต่งกับลูกสาวที่เป็นลูกเขากับสามีคนอื่นเนี่ยได้ไหมก็ได้ตรงนั้นครับแต่ต้องนะเรามีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราแต่งงานกับแม่เขาแล้วแต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนนะไม่ได้ร่วมหลับนอนหมายถึงว่ายังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปนิกะห์กับลูกนะครับลูกที่ติดนะแม่นะติดภรรยาเนี่ยได้นะครับนั่นมีข้อยกเว้นตรงนั้นนะครับก็นะครับเวลาเรายังมีเดี๋ยวผมขอนะครับให้รัตติลัสเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เหลือเรายังมีเวลาประมาณสัก15นาทีอินชาอัลเลาะห์ครับขอเลิฟฎลมัชกูรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมkita sambung sikit, kita mari teruskan berkenaan dengan al-muharramat minar rada, yang diharamkan dengan sebab menyusu. Dia mengata haram selama-lamanya, maka siapakah yang diharamkan daripada rada ini? Maka pertama kali sama juga dengan apa, dengan perempuan yang apa tu, yang jadi nasab kita tu, keturunan kita, sama dengan siapa tu, sama dengan yang menyusu, yang sakut dengan, yang hubungi dengan apa, dengan sebab menyusu tu. Pertama kali siapa? Al-murdi'ah, ibu tu, ibu yang menyusu kita. Ibu yang menyusu kita, maka kita tidak boleh nikah dengan dia. Ibu yang menyusu kita tu. Nampak tu? Dan ibu dia, misalnya kita tanya perempuan itu, bila dia menyusu kita, dia ibu kita. Dan ibu dia tu, mak dia tu, mak perempuan yang menyusu kita, maka haram juga baik kita menikah dengan dia. Ya. Yang kedua, banatul murdi'ah. Anak perempuan, hak kita menyusu dengan dia. Tak kira lah dia tu beranak belum pada kita, atau beranak selepas pada kita, maka diharamkan. Dan kita apa, kita menikah dengan dia. Anak dia. Ukhtul murdi'ah. Sedari, adik perempuan atau kakak perempuan yang menyusukan kita tu. Tak boleh lah. Jadi sebab dia tu sebenarnya dia mudara kita lah. Adik, kakak perempuan yang menyusukan kita tu. Ibu menyusukan kita. Jadi tak boleh kita nikah dengan dia. Sebab dia jadi apa? Jadi mak sedara kita lah. Binti-binti murdi'ah. Anak kepada anak yang menyusu kita. Misalnya kita kata ibu tu, seorang perempuan tu yang menyusu kita, jadi ibu kita. Lepas tu dia ada anak perempuan. Anak perempuan ni ada anak tina pula. Kita tak boleh nikah lah. Jadi dia tu sebenarnya anak dara kita. Anak perempuan dia tu, anak atau cucu tina dia tu, anak tina kepada anak dia tu. Tak boleh kita nikah. Sebab apa? Sebab kita jadi saudara kita lah. Dan ummu zaujil murdi'ah. Ummu zauj al murdi'ah. Nampak tu? Mak kepada siapa? Kepada suami seorang perempuan yang menyusu kita. Misalnya kita tanya, orang menyusu kita yang ada laki. Mak laki dia tu, tidak boleh juga kita nak apa, kita nak menikah dengan dia, kerana dia tu jadi apa? Jadi tok kita lah. Kerana dia tu jadi tok kita. Begitu juga ukhtu zaujil murdi'ah. Begitu juga siapa? Sedari laki ibu menyusu kita. Adik laki ibu hak menyusu kita tu. Sebab jadi apa yang jadi amah kita. Begitu juga bintu ibnul murdi'ah. Anak perempuan, anak perempuan kepada anak lelaki. Anak jantan ibu menyusu kita tu. Jadi sebab apa? Sebab kita tu jadi pak saudara dia lah. Kita tu jadi pak saudara kita. Pak saudara dia. Dan ditambah pula bahasanya bintu zaujil murdi'ah walau min imra'atin ukhra. Li'annaha ukhtur radhi'i minal abi. Anak dia, anak tina laki siapa? Laki hak nyusu kita tu. Jadi ibu kita, ibu hak nyusu kita ada laki. Lepas tu anak tina dia daripada bini lain tu.
Nah, maka tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia di ukhtur radhi' minal ab. Jadi, nah, saudari kita sebelah dan sebelah tok lelaki dia. Makna kata la ibnanya Islam. Yang ke-9 pula akhawatu zaujil mudda'. Saudari nah, saudari adik kakak perempuan tu bagi tok lelaki ibu menyusu kita. Jadi belik dengan sebab menyusu sekarang ni jadi tak boleh. Nah, jadi adik kakak tok lelaki ibu menyusu kita tu tak boleh. Kita nak menikah dengan dia. Az-zawjah al-ukhra li zawjil murdi'. Isteri yang kedua, isteri lain. Kepada siapa? Kepada dah. Tok lelaki ibu menyusu kita. Kerana apa jadi zawjatu abi? Jadi sepengak mukti kita juga. Zawjatu radhi' tuhram 'ala zawjil murdi'. Nampak tu? Nah, zaujah bini kita diharamkan kepada apa? Dah diharamkan ke atas siapa? Ke atas laki ibu susu kita. Nah, ni mana kata? Sebab haram ni sebab susu sekarang tu. Nah, nampak tu? Jadi beza sikit hak ni dengan sebab beranak. Hak ni dengan sebab menyusu. Nah, maka kalaulah mari dah menyusu makan susu, maka jadi satu juzuk satu dah satu cebih daripada dah ada daging darah ni. Itulah yang saya boleh bagi masa kita pun. Saya nak bagi kepada dah Syekh Ramadan kita, maka dipersilakan. Ya, jazakumullah khairan jaza. Betul Ilyas nak kap dah ini nak อีกหัวข้อนึงก็คือเรื่องของแม่นมอัลลอฮ์ตะอาลาสำหรับนะครับก็คือระดับนะครับหรือความสำคัญเนี่ยนะครับก็ไม่ได้น้อยหรือว่าไม่ด้อยไปจากคำว่านาซับเลยนะครับนะไม่ด้อยไปได้กว่าสายเลือดเลยนะครับเพราะว่าอะไรการให้นมเนี่ยนะการให้นมหรือว่าแม่นมเนี่ยนะครับมันทำให้นะการนิกะห์กับผู้หญิงนี้นะครับมันฮารอมสำหรับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ก็คือพี่น้องนะครับลูกนะครับแม่นมนะครับที่ดื่มนมพร้อมกับเราเนี่ยก็ห้ามฮารอมลูกหลานนะครับของแม่นมนะลูกหลานนะครับที่เป็นผู้หญิงของแม่นมนี่ก็ไม่ได้นะครับฮารอมสำหรับเราแม่ยายของแม่นมนะก็ไม่ได้นะครับแม่ยายของแม่นมนั่นคือแม่สามีแม่สามีของแม่นมเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ภรรยาของลูกนะภรรยาของลูกแม่นมก็ไม่ได้นะลูกแม่นมเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วลูกสาวของแม่นมจากแม่อื่นนะครับจากแม่อื่นหมายถึงว่าพี่น้องของแม่นมเนี่ยนะครับนั้นแล้วมีลูกสาวนะจะมาแต่งงานกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับตรงนั้นเขาเรียกว่านะเป็นหลานของเรานะครับพี่น้องของสามีแม่นมพี่น้องของสามีแม่นมนะก็ไม่ได้เราไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นไม่ได้นะภรรยาอื่นของพ่อภรรยาอื่นของสามีแม่นมภรรยาอื่นของสามีนะครับสมมติว่าแม่นมของเราเนี่ยนะครับแฟนเขาเนี่ยสามีเขาไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งภรรยาคนที่สองหรือว่าคนที่สามที่สี่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในนัสับนะครับรอดออะมันทั้งหมดเลยนะครับมันทำให้อยู่ในรอดออะหัวข้อรอดออะทั้งหมดเลยทำให้เราเนี่ยจะนิกะด้วยกับเขาเหล่านั้นไม่ได้นะครับด็อกเตอร์ได้คำชับว่าเพราะคำว่าแม่นมหรือว่าเพราะน้ำนมนะครับเท่านั้นนะครับที่เราดื่มไปเนี่ยนะครับจากแม่คนอื่นเราเรียกว่าแม่นมเนี่ยทำให้นาซับเนี่ยเหมือนกับนาซับสายเลือดเลยหรือเหมือนกับหัวข้อนะครับก็คือสายเลือดเดียวกันเลยครับจะบอกว่าความยิ่งใหญ่ของการให้นมเนี่ยนะครับกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยจนกระทั่งอิ่มเนี่ยนะครับนาซับหรือว่าสายเลือดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้คลอดออกมาก็ตามแต่ความสำคัญของคนอัลลอฮ์เนี่ยการให้นมเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่สิ่งอะไรนะครับที่บทบัญญัติของอัลอิสลามได้ห้ามไว้นะครับในพี่น้องของนาซับนะพี่น้องสายเลือดกับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องที่ดูดนมด้วยกันเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับฉะนั้นจะบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยละเอียดอ่อนมากนะครับละเอียดอ่อนมากในเรื่องของการนะครับที่จะดูแลปกป้องความสะอาดในเรื่องของนะการผิดประเวณีนะครับการซินานะครับการรักษาเลือดเนื้อเชื้อไขการรักษานาซับการรักษาต้นตระกูล
ครับให้มันสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องและอยู่กับสถานที่หรือว่าอยู่กับผู้หญิงที่นะซอและก็ถูกต้องในบทบัญญัติของอัลอิสลามที่เราสามารถที่จะนิกะห์กันได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะต่อไปนาซับของเราลูกหลานของเราก็จะมาจากการนิกะห์นะครับของเรานี่แหละนะครับต่อกันไปจนกระทั่งลูกหลานเหลนหลนนะครับถึงแม้ว่าเราตายไปแล้วนะครับนาซับของเรานะครับต้นตระกูลของเรานะครับก็ยังสามารถที่จะสืบพันธุ์หรือว่าสืบเชื้อสายกันต่อไปได้อีกนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้นะครับเราได้หัวข้อหลักๆนะครับนะก็คือการห้ามแต่งงานเนี่ยตลอดนะครับมุอับบัดเนี่ยแค่หัวข้อเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการห้ามนิกะห์ชั่วคราวนะครับมุอักกัดเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเราคงจะได้เริ่มใน EP หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ในค่ําคืนนี้ก็ซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนกะซีรอนญะซาครับตุอิลยาสและก็พี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังนะครับนะในการของเราอุสรฟิญันนะตีผมมองว่านะครับในรายละเอียดในค่ำคืนนี้จากซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่22นะครับทำให้พวกเรานั้นได้รู้ลึกนะครับแล้วก็กระจ่างขึ้นในส่วนของที่เป็นนัสับสายเลือดและก็เป็นรอดออะห์นะครับแม่นมนะครับในเรื่องของการนิกะห์นะผู้หญิงที่ห้ามนะเราไม่สามารถที่จะนิกะห์ผู้หญิงลักษณะอย่างนี้ที่กล่าวมานะครับทั้งหมดนี้ได้นะครับเพราะมีข้อจํากัดในเรื่องของสายเลือดและก็ในเรื่องของนะการให้นมนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาสําหรับค่ำคืนนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ของเรานะครับตัซกิเราะห์ของเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มานี่จะเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมรับชมและก็รับฟังทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเราได้คงได้เจอกันอีกใน EP หน้านะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับเราก็ขอจบนะครับการตัซกิเราะห์ของเราไว้เพียงเท่านี้นะครับกับผมกับดร.อิลาสก็ขออนุญาตจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกوالله أصر إن الإنسان لفي فصيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين